Record of Ragnarok การต่อสู้ของเราถวยเทพที่ทำให้เรานั้นอยากดูตั้งแต่เห็นตัวอย่างแรกกันเลยนะครับเอาจริงๆผมนั้นเห็นมังงะเรื่องนี้ผ่านตามาพอสมควรแต่ผมนั้นก็ไม่ได้ซื้อมาอ่านแต่อย่างใดเลยทว่าในที่สุดแล้วนะครับ Netflix นั้นก็ได้หยิบมังงะเรื่องนี้ออกมาทำจนทำให้เราที่ดูเนื้อหาตัวอย่างล่าสุดไปนั้นมันก็กลับทำให้เราอยากจะดูอนิเมะเรื่องนี้เป็นอย่างมากขึ้นมาในทันทีเลยล่ะครับและแน่นอนว่าการคอยเฝ้าดูอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมตื่นเต้นพอสมควรแหละครับโดยมีความคาดหวังเล็กๆล่ะครับว่าอนิเมะเรื่องนี้จะทำออกมาดีงามพระราม8เหมือนในที่เทเลอร์นั้นสร้างความอยากให้กับเรานั่นเองครับพร้อมกับผมนั้นนะครับก็ต้องขอยอมรับตามตรงว่าใส่ความคาดหวังไปเยอะจริงๆเลยเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วผมนั้นก็ต้องแอบผิดหวังกันไม่น้อยกันเลยทีเดียวกับอนิเมะเรื่องนี้และทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นได้อะไรที่ผมนั้นคาดหวังและอะไรที่ผมนั้นผิดหวังวันนี้ผมเพชรจากอันดีเด็กจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยรีวิวและรู้จักกับ Record of Ragnarok หลังดูเวอร์ชันคนไม่เคยอ่านมังงะกันครับRecord of Ragnarok นั้นเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาจากมังงะนะครับที่ปัจจุบันนั้นถ้าเกิดผมนับไม่ผิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 46-47 ตอนนั่นเองนะครับโดยในมังงะนั่นเองนะครับเป็นผลงานของคุณชินยะอุเมมูระและคุณทากุมิฟุกุอินั่นเองครับวาดภาพโดยคุณอาจิจิกะนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้นั้นถูกตีพิมพ์แล้วก็เป็นกระแสฮอตฮิตกันพอสมควรเลยแหละครับจนในที่สุดแล้วราวๆเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วก็ได้ร่วมดีลกับทาง Netflix และจับพลัดจับผลูเป็นผลงานที่เรานั้นกำลังจะพูดกันต่อไปในอนาคตนั่นเองครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่ามันเป็นผลงานของสตูดิโออย่างกาฟินิก้าที่เคยทำอนิเมะอย่างเรื่อง Helloworld นะครับที่ตอนนั้นก็เคยเข้าไทยมาแล้วแต่ทางผมนั่นเองก็ไม่ได้ไปดูนะโดยออกมาเป็นอนิเมะทั้งหมดนะครับในซีซั่นแรกนี้12ตอนนั่นเองรับบทกำกับโดยคุณโอคุโบะมาซาโอะที่เคยร่วมงานกับเรื่อง Excelworld หรือเป็นผู้กำกับบางตอนนะครับของ Fullmetal Alchemist อีกด้วยซึ่งถ้าเกิดเรานั้นลองมานั่งดูกันจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาการตกลงจนมาถึงการทำอนิเมะเสร็จสิ้นเรื่องนี้ให้เราได้รับฟังรับชมกันเนี่ยก็เป็นระยะเวลาเวลา 7-8 เดือนกันเลยทีเดียวนับว่าเป็นอนิเมะที่ถูกสร้างขึ้นมาเร็วเป็นอย่างมากดังนั้นเมื่อผมรู้แบบนี้แล้วมันก็เลยแอบจะรู้สึกตะหงิดตะหงิดใจอยู่ไม่น้อยกันเลยทีเดียวล่ะครับซึ่งเนื้อเรื่องของ Record of Ragnarok นั้นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยเรื่องเหล่าเทพนั้นต่างต้องการที่จะตัดสินให้มนุษย์นั้นโดนทำลายโดนสูญพันธุ์ไปนั่นเองครับโดยความผิดทั้งปวงแต่ทว่าก็ได้มีคนได้ใช้กฎบัญญัติตัวนึงขึ้นมาอ้างเกี่ยวกับให้มีการจัดการแข่งขันระหว่างเทพและสุดยอดมนุษย์ขึ้นมาครับเพื่อหาบทสรุปในการลงโทษมนุษย์นั่นเองโดยฝ่ายเทพและฝ่ายมนุษย์นั้นจะมีฝั่งละ13คนแถมมนุษย์นั้นก็ดันเป็นตัวละครที่ใครหลายๆคนนั้นรู้จักดีอีกด้วยเช่นเดียวกับเหล่าเทพนะครับที่ได้ยกตัวอย่างตำนานต่างๆประกรณำมากมายเนี่ยขึ้นมาตีแผ่ในเรื่องนี้กันเลยทีเดียวโดยกฎของการแข่งขันก็คือแต่ละฝ่ายหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ต้องโดนทำลายทั้งดวงวิญญาณจนหายไปตลอดกาลไม่สามารถคืนชีพหรืออะไรขึ้นมาได้อีกแล้วครับซึ่งนี่นั้นก็เป็นเรื่องย่อที่ผมนั้นได้ทำความเข้าใจคร่าวๆนะครับเราก็ไม่รู้นะครับว่าตัวเนื้อเรื่องนั้นจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่เนื้อเรื่องที่ได้ปรากฏออกมามันเป็นประมาณก้อนนี้ครับและหลังจากนี้จะมีการพูดถึงเนื้อหาในอนิเมะบางส่วนอีกด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยอยากให้ไปดูก่อนนะซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมาจังจุดที่เราต้องชื่นชมกันก่อนนะครับโดยในจุดที่ผมนะขอชื่นชมอนิเมะเรื่องนี้เลยแวบแรกก็คือบทบาทของตัวละครอย่างบรันฮิลหรือบรุนฮิลนั่นเองครับที่บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมนั้นชอบทั้งลักษณะท่าทางน้ำเสียงและรูปลักษณ์ของเธอนั่นเองครับที่เธอนั้นเป็นวาคิลี่อีกด้วยซึ่งอีกจุดหนึ่งที่เราชอบมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องซาวที่หลายๆครั้งหลายๆคราเนี่ยก็มีซาวที่คุ้นหูมาให้เราได้รับฟังนะครับทำให้เราอินกับตัวอนิเมะไปมากขึ้นในเรื่องอีกด้วยครับรวมไปถึงซาวตอนเปิดตัวหรือซาวตอนโหมโรงนั้นมันก็ทำให้ผมขนลุกขึ้นมาเป็นพักๆกันเลยทีเดียวรวมกับงานภาพที่นำเสนอตัวละครในหลายๆจุดนะครับสวยงามอยู่ต้องย้ำว่าบางจุดนะครับแล้วก็บางฉากจริงๆแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดซะทีเดียวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหัวข้อเรื่องภาพนี้ก็ยังจะอยู่ในจุดน่าสังเกตของเราด้านล่างอีกด้วยครับแต่เราก็ต้องขอบอกไว้เลยครับว่าในฉากเปิดตัวตัวละครหรือแม้แต่ฉากแสงเงาบางจุดเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีกันเลยนะผมประทับใจในการนำเสนอและพรีเซนต์ตัวละครให้มันดูเด่นกว่าตัวประกอบหลายๆคนครับซึ่งต่อไปนั้นมันก็คงจะเป็นการดำเนินเรื่องนะครับที่บอกไว้ว่าการดำเนินเรื่องนี้ค่อนข้างรวบรัดและเข้าสู่การต่อสู้เลยหมายความว่าเข้าไปประชันหน้ากันเลยนะครับซึ่งมันเนี่ยไม่ทำให้เราเสียเวลาเยินเยอะมากมายนั่นเองนะครับในการกล่าวความหลังกล่าวความยืดนู่นนั่นนี่ถึงแม้ว่ามันจะมีฉากกล่าวความหลังอยู่บ้างแต่การเข้าสู่การต่อสู้เนี่ยให้เผชิญหน้ากันนะครับค่อนข้างไวกันเลยทีเดียวแต่ต้องแยกออกกันก่อนนะครับระหว่างฉากตีกันเนี่ยเราก็ต้องขอบอกว่ากว่าจะตีกันได้เนี่ยนานอยู่นะครับผมเรียกได้ว่าโหมโรงกันไปตอนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มี
ีตัวละครหลายๆตัวที่เรานั้นเคยได้ยินชื่อของพวกเขาอยู่เพิ่มความไฮป์ในการอยากดูให้กับคู่นั้นๆไปอีกด้วยครับอย่างเช่นเรารู้จักเทพซุสนะครับหรือรู้จักโพไซดอนพวกนี้เราก็จะมีความอินกับชื่อตัวละครนั้นๆและอยากจะรู้นะครับว่าตัวละครเหล่านั้นเนี่ยสามารถใช้พลังอะไรได้อีกด้วยรวมไปถึงคู่ต่อสู้อย่างพวกมนุษย์อีกด้วยครับที่ได้มีการยกตำนานบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาจนทำให้เรานั้นอยากจะเห็นไม้เด็ดไม้ตายนะครับของตัวละครในหลายๆคนในเรื่องอีกด้วยครับมันเป็นความเพิ่มความไฮป์อย่างที่ผมบอกนะซึ่งอีกเรื่องนึงที่เราจะต้องขอชื่นชมกันเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครของแต่ละฝั่งเรานั้นจะได้เห็นพวกเขาโชว์ไม้เด็ดในไม้เด็ดของไม้เด็ดของถ้าไม่ตายออกมาในหลายๆครั้งนะครับเรียกได้ว่ามีก๊อก1ก๊อก2ก๊อก3อยู่เรื่อยๆนะดังนั้นเนี่ยจนบางครั้งแล้วนะครับที่เราคิดว่าตัวละครนี้จะล้มซะแล้วก็ไม่ล้มนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เพิ่มความอยากดูแล้วก็ความกระหายของเรามากขึ้นไปครับว่าตัวละครหลังจากนี้จะมีอะไรให้เรานั้นเซอร์ไพรส์ขึ้นมาอีกนั่นเองซึ่งจากที่เรากล่าวมานั้นก็ดูเหมือนจะเป็นข้อดีซะส่วนใหญ่นะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วนะครับประทับใจเท่านี้จริงๆที่เหลือนั้นเราจะมาพูดถึงจุดที่เราคิดว่าเรื่องนี้ทำออกมาแล้วดีได้ในระดับนึงแต่มันนั้นก็ขัดใจแบบทะแม่งและผมขอตั้งว่าเป็นข้อสังเกตกันดีกว่าครับอย่างแรกเลยคือตัวเนื้อเรื่องของ Record of Ragnarok นั้นถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินเรื่องอย่างตรงไปตรงมาตรงๆนะครับแบบคู่ชนคู่แต่เรานั้นนะครับกลับได้รับการวกเข้าหาดูประวัติตัวละครนั้นบ่อยมากๆกันเลยทีเดียวล่ะครับจนบางทีแล้วรู้สึกว่าจะตีกัน1หมัดเนี่ยก็วกเข้าไปบ่อยกันเลยจังเลยนะเข้า1หมัดปุ๊บเนื้อเรื่องของตัวนั้นต่อเข้าหมัดที่2ปุ๊บเนื้อเรื่องสตอรี่ของเทพบ้างของคนบ้างสลับกันไปสลับกันมานะครับจนบางทีแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่ออารมณ์ต่อเนื่องที่เรานั้นอยากจะดูฉากต่อสู้กันครับซึ่งก็เรียกได้ว่าในฉากต่อสู้นั้นเมื่อมันมีการย้อนตัดไปมาเนี่ยมันจึงทำให้อารมณ์ที่เราอยากจะดูรวมถึงการไฟนั้นหดลงไปเรื่อยๆนั่นเองซึ่งตรงนี้หลายมุมเราเข้าใจว่าตัวอนิเมะอยากจะสื่อความให้เราอินกับตัวละครมากขึ้นแต่ถ้าว่าเมื่อลองเอามาประกอบกับฉากต่อสู้กันแล้วมันทำให้เรานั้นไม่ค่อยสบอารมณ์กันสักเท่าไหร่เลยครับเรื่องต่อไปที่เราจะมาพูดถึงก็คือเรื่องฉากต่อสู้นั่นเองสืบความมาจากประเด็นที่แล้วนะครับเราได้บอกไปว่าการย้อนอดีตนั้นมันทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสนุกและไม่ค่อยอินกับการต่อสู้เมื่อมีการย้อนอดีตเป็นเวลานานใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าอารมณ์นั้นมันถูกขัดจังหวะลงนั่นมันก็ถูกส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆแล้วหากการต่อสู้ตีกันสนุกมากขึ้นเนี่ยมันก็จะพอกรบๆถูๆไถๆกันได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยตัวอนิเมะที่เหมือนกับมังงะหน้าสีนั่นเองนะครับก็ทำออกมาเหมือนกับ PowerPoint กันซะเหลือเกินขยับเลื่อนๆเอาก็มีให้เราเห็นอยู่ในบ่อยๆหลายๆครั้งเองครับหรือจะมีฉากหนึ่งนะครับที่ผมกับเพื่อนที่บ้านนั้นถึงกับลั่นก๊ากกันออกมาดังมากเลยครับคือตอนที่วาคิลี่นะครับกำลังจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นศาสตราครั้งแรกนั่นแหละครับเจ้าเอฟเฟกต์เอาภาพสี่เหลี่ยมเข้ามาในตัวของวาคิลี่นั้นมันก็ช่างเป็นเหมือนกับเทมเพลตฟรีที่ได้แจกมาในโปรแกรมตัดต่อพรีเมียร์โปรของผมซะจริงๆตรงนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นสไตล์ของเขาจริงๆแต่ทางผมเองเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนและมันคล้ายๆกับเทมเพลตที่ผมมีอยู่จนอดขำไม่ได้เลยครับเราจะคุ้นชินการใส่จิตวิญญาณหรือว่าใส่บางสิ่งบางอย่างเข้าไปโดยเป็นภาพลางนะครับค่อยๆเข้าไปนั่นเองแต่อันนี้มาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเลยมันก็เลยดูตลกไปนิดนึงนั่นเองครับซึ่งเมื่อเราเห็นฉากนี้แวบแรกกันเลยนะครับเราก็ลดความคาดหวังลงไปทันทีเลยนะครับว่านี่แหละมันอาจจะเป็นอะไรที่เราจะต้องเจอตลอดทั้งเรื่องนั่นเองครับถึงแบบนั้นแล้วนะครับก็มีประเด็นอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะมีการที่เขานั้นได้ครับคอยที่จะโฟกัสตัวละครจับทีนึงแล้วก็ไปหาตรงโน้นอีกทีนึงสลับซีนไปมาจนรู้สึกว่าบางครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปหาบุญรุ่นเดี๋ยวก็ไปหาซุดเดี๋ยวก็ไปหาบทคนนั้นคนนู้นคุยกันมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เรานะครับรู้สึกว่าง่วงนอนอยู่นะเว้ยแต่ประเด็นสุดท้ายนั้นที่เรารู้สึกว่าทำให้เรื่องนี้หมดสนุกพอตัวก็คือระยะเวลาของการต่อสู้นั่นเองครับตัวอนิเมะนั้นไม่รู้ว่าทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้หรือว่ามีการออกแบบมาเป็นสไตล์การเล่าเรื่องเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็ย้อนความเล่าเรื่องนั้นอาจจะไม่พอกลับไปโฟกัสกับตัวคนนอกสนามมากจนเกินไปครับอย่างเช่นตัวประกอบต่างๆนะครับย้ำว่าเยอะมากๆและนานมากๆกันเลยทีเดียวนะครับจนบางครั้งเราก็รู้สึกว่าเวลาของฮีโร่หลักหรือเหล่าเทพกับมนุษย์หลักนะครับเวลารวมๆกันเนี่ยมันกลับน้อยกว่าฉากของตัวประกอบรวมกันด้วยซ้ำนะครับทางเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการวัดเวลาตายตัวนะครับแต่ตรงนี้มันก็ทำให้ฉากไฟที่น่าเกรงขามนั้นถูกตัดทอนลงไปด้วยเหตุข้างต้นทั้ง 3-4 ประการที่เราได้ยกมานั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจุดสังเกตของเรื่องนี้นะครับและจุดชื่นชมเนี่ยน่าจะมีพอๆกันแต่โดยรวมๆแล้วนะครับตัวอนิเมะตัวนี้กลับทำให้ผมรู้สึกจืดชืดเป็นบางเวลาเหมือนกับเรานะครับมีน้ำพริกน้ำปลาที่มันราดข้าวลงไปได้แต่มันราดข้าว
าไม่ทั่วถึงเลยครับมีเค็มเป็นบางจุดมีเผ็ดเป็นบางจุดแต่รวมๆแล้วก็คือเฉยๆนั่นเองครับซึ่งมันนั้นก็ทำให้ผมนั้นจะต้องไปตามอ่านมังงะกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าตามอ่านตั้งแต่ตอนแรกมาเลยโอ้โหเรียกได้ว่าพอกลับไปอ่านมังงะแล้วกระชับรู้เรื่องตามสไตล์ของมังงะกันเลยล่ะครับซึ่งถ้าเกิดให้เราแนะนำนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหรือดูมาแล้วแนะนำให้ไปหาซื้อหาอ่านมังงะแล้วก็เริ่มอ่านตั้งแต่ตอนแรกนะครับผมรับรองว่าความรู้สึกสนุกนั้นมันจะกลับมาแบบพุ่งใส่หน้าเหมือนผมแน่นอนแหละครับและครั้งนี้ผมขอให้คะแนนกับอนิเมะเรื่องนี้ตามใจผมเพชรจากอนิเด็กไว้อยู่ที่5เต็ม10คะแนนเป็นอนิเมะที่กลางๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามีส่วนที่มันแย่จนเรารับไม่ได้ขนาดนั้นแต่ทั้งนี้เองก็ไม่ได้มีส่วนที่ดีจนเราประทับใจมากๆกันเลยทีเดียวครับรวมไปทั้งฉากแอคชั่นต่างๆนะครับที่ทำออกมาเหมือน PowerPoint หรือ Keynote กันซะเหลือเกินเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกขัดใจเป็นอย่างมากเลยครับการโหมโรงรวมไปถึงไปโฟกัสตัวละครอื่นๆมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เราหน้าหงุดหงิดเพราะว่าเราอยากจะดูเทพตีกันนั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้นั้นถูกประเมินคะแนนไว้ให้ประมาณ4คะแนนนั่นเองนะครับตอนแรกของผมแต่ผมนั้นได้ให้คะแนนความที่มันมีแก๊กอยู่เบาๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพวาดนั่นเองนะครับที่มีความใส่มุกไปหรือแม้กระทั่งลูกๆของอดัมนั่นเองนะครับตรงนี้นั้นมันก็เหมือนจะเป็นแก๊กที่คอยเอาใส่เข้าไปรวมไปถึงตัวพวกขุนพลขุนนางต่างๆนะครับที่มาเชียร์ลิโป้ในศึกแรกมันก็พอจะเพิ่มสีสันให้กับเรื่อง Record of Ragnarok กันแล้วครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้เองนะครับก็คือเนื้อเรื่องเล่าในมุมมองของเทพหรือมนุษย์บางคนที่เรานั้นได้ถูกฉีกหน้าประวัติศาสตร์ออกไปรวมไปถึงมีการตำนานประปราในหลายๆที่เนี่ยมาร่วมกันอยู่นั่นเองครับมันจึงทำให้เรานั้นได้เห็นแง่มุมที่แตกต่างของเทพและมนุษย์คนนั้นๆนั่นเองครับในสไตล์อนิเมะนะและนี่นะครับก็คือรีวิวหลังดูของผมเพชรจากอนิเด็กกับ Record of Ragnarok The Anime ครับ